สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกรนซ์ฟิเลียกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยนะครับคือเป็นนิชแบรนด์นะที่ทุกคนแบบน่าจะรู้จักเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนั่นก็คือโจมาโลนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโจมาโลนที่ผมมีทั้งหมดนะครับในคอลเลกชันคือในกลุ่มของผมนะมีทั้งหมด6กลิ่นนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นโคโลนปกตินะครับเนาะ5กลิ่นแล้วก็อีก1กลิ่นเป็นโคโลนอินเทนส์นะครับขวดจะสีดำนะครับโจมาโลนเนี่ยนะครับคือเจ้าของก็คือคุณโจมาโลนนั่นแหละนะคือมาจากอังกฤษเนาะลอนดอนนะครับน้ำหอมเนี่ยผมว่าน้ำหอมแบรนด์นี้เนี่ยเป็นน้ำหอมนิชที่ทุกคนใช้ง่ายละกันนะครับคือเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับเมืองไทยด้วยนะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมว่าประมาณ 80% ของน้ำหอมของเขาอะนะครับคือจะออกแนวสะอาดสดชื่นนะครับมีความเฟรชมีความใสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เหมาะกับเมืองไทยอย่างอากาศบ้านเราด้วยเนาะนะครับแล้วก็น้ำหอมเขานะครับคือเป็นโคโลนอะนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ติดทนเท่ากับพวก EDT หรือ EDP นะครับผมนะน้ำหอมของโจมาโลนนะครับก็คือถ้าเราพูดกันเนี่ยตามแบรนด์ positioning เขาเนี่ยเป็นนิชเนาะคือทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าด้วยราคานะครับถ้าเราเทียบกับนิชแบรนด์ทั่วไปเนี่ยคือราคาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับคืออยู่ในหลัก 5-6,000 นะครับถ้าสำหรับนิชแบรนด์ถือว่าถูกนะคือมันจะมีดีไซเนอร์แบรนด์ที่ราคาประมาณนี้ก็มีนะครับผมเนาะแล้วก็น้ำหอมโจมาโลนนะครับเป็นน้ำหอมที่มีการเบนกลิ่นมีการเอากลิ่นมาเบนกันได้อะครับคือมีการเลเยอร์กลิ่นนู้นกับกลิ่นนี้มาผสมกันได้ให้เกิดกลิ่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็นอกจากน้ำหอมเขาแล้วนะครับเขาก็จะมีเป็นพวกเทียนหอมหรือว่าเครื่องหอมอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับเนาะน้ำหอมของโจมาโลนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์นะคือจะมีบางกลิ่นนะครับที่อาจจะเป็นแบบของผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะคือมันไม่จำกัดเพศนะครับคือถ้าเราชอบเราก็ใช้ได้หมดนั่นแหละเนาะนะครับงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับก็ขอเริ่มจากตัวที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของทั้งแบรนด์แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็เป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงด้วยนะครับกลิ่นนี้นั่นก็คือนี่เลยครับโจมาโลน English Pear and Freesia นะครับเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงแหละอย่างที่บอกแล้วก็ได้รับคำชมแล้วก็ความคิดเห็นจากหลายคนนะครับว่าเป็นกลิ่นที่หอมนะครับกลิ่นหนึ่งเลยเนาะโอเคครับเรามาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2010นะเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณคริสตินนาเจลนะต่อมาในท็อปโน้ตนะครับก็มีแพร์มีเมลอนแล้วก็มีมิดเดิลโน้ตก็คือฟรีเซียแล้วก็โรสนะครับส่วนในเบดโน้ตนะครับก็จะมีมัสแพชชูรี่แล้วก็รูบาร์บนะครับแล้วก็แอมเบอร์นะโอเคมาลองกลิ่นกันเลยดีกว่าเนาะกลิ่นฟุ้งกระจายค่อนข้างดีนะครับตัวนี้มันคือกลิ่นของลูกแพรเลยนะครับตัวนี้นะเป็นลูกแพรที่กลิ่นออกแนวหวานหน่อยนะครับเนาะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นซ่าๆนะครับแซมขึ้นมาเบาๆนะครับเป็นกลิ่นของลูกแพรที่แบบมาไม่ได้แค่มาเฉพาะเนื้อคือมาทั้งลูกอะครับคือมาในส่วนของเปลือกด้วยนะครับคือจะมีกลิ่นกรีนกรีนขึ้นมาหน่อยนะเป็นกลิ่นที่สปาร์กลิ่งเบาๆนะครับเป็นกลิ่นสะอาดกลิ่นใสนะครับหอมนะคือเป็นกลิ่นที่ represent ถึงความเป็นเฟมินีนของผู้หญิงนะครับกลิ่นนี้แล้วก็ผมจะได้กลิ่นดอกฟรีเซียนะครับดอกฟรีเซียก็ชัดเจนนะครับคือดอกฟรีเซียเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่ออกแนวมีความ
พาวเดอรี่บวกกับกลิ่นหวานเบาๆนะครับมันเป็นกลิ่นที่ดูเฟรชนะครับคือนึกถึงอะไรที่มันสดชื่นอะมีความแบบสดใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะเป็นกลิ่นของกลางวันนะครับคือใช้กลางวันเนี่ยคือใช้ไปทำงานเนี่ยได้เลยนะครับใช้มันใช้ได้แทบทุกโอกาสเลยนะครับกลิ่นนี้นะแต่คือใช้กลางวันจะดีกว่าครับกลางคืนเนี่ยผมว่ากลิ่นจะเบาเกินไปนะครับหอมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคือด้วยความเป็นโคโลนนะครับมันก็อยู่ติดผิวผมได้อาจจะไม่ได้ทนนะครับสักประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็พอๆกับ EDT ทั่วๆไปนะหอมนะครับคือเข้าใจได้แหละว่าทำไมมันถึงเป็นน้ำหอมที่ขายดีอ่ะนะครับคือแพเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ที่หอมอ่ะคือเป็นผลไม้ที่มาในเป็นผลไม้กลางๆครับมาในเลเวลกลางๆเนาะคือไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้เปรี้ยวเกินไปนะครับเป็นผลไม้ที่สะอาดเนาะแล้วก็แรกๆเนี่ยมันจะเหมือนมีกลิ่นเปรี้ยวออกมานิดๆนึงผมว่ามันน่าจะมาจากไอ้ตัวรูบาร์บด้วยหรือเปล่านะครับที่มันตีขึ้นมานะเพราะว่ารูบาร์บเนี่ยมันเป็นพืชที่มีรสมีกลิ่นที่ออกแนวเปรี้ยวอมหวานนะครับซึ่งไอ้ตัวรูบาร์บเนี่ยเขานิยมเอามาทำพวกแยมนะครับประมาณนี้หอมนะครับเป็นกลิ่นที่อเนกประสงค์ก็แล้วกันนะครับกลิ่นนี้นะคือทำอะไรก็ได้นะครับไปไหนก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเคงั้นเราไปตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีหลายตัวเนาะตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นหอมอีกกลิ่นนึงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับ Nectarine Blossom and Honey นะครับผมนะน้ำหอมตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์นะครับคือทางแบรนด์เขาวางไว้ให้เป็นยูนิเซ็กซ์นะแต่ตอนแรกผมไปดมเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นน้ำหอมของผู้หญิงมากกว่านะครับเนาะน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2005นะครับนานมากแล้วเหมือนกันนะครับเพอร์ฟูมเมอร์ก็คือคุณโจมาโลนเลยนะครับคนนี้นะเจ้าของแบรนด์มาเป็นคนปรุงเองนะครับต่อมานะครับในท็อปโน้ตนะครับก็จะมีGreen Note นะครับมี Black Currant แล้วก็มี Petit Grain นะครับ Petit Grain ก็คือเป็นเหมือนกลิ่นออกแนวอโรมาออกแนวแบบน้ำมันหอมระเหยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาใน Middle Note นะครับก็จะมี Nectarine นะครับแล้วก็ Black Locust นะครับ Black Locust เนี่ยมันคือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นดอกไม้ของทางทวีปอเมริกาเขาอะนะครับต่อมานะครับใน Base Note ก็จะมีPeach มี Plum แล้วก็มี Vetiver นะครับเนาะคือถ้าดูจากโน้ตเนี่ยมันมีทั้ง Nectarine แล้วก็มีทั้ง Peach ด้วยนะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าผลไม้2ชนิดเนี้ยคือมันเป็นผลไม้ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาจากในตระกูลเดียวกันนะพวก Nectarine Peach แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ Apricot นะครับที่มันจะมีความใกล้เคียงกันนะเนาะนะโอเคครับมาลองกลิ่นกันเลยแล้วกันนะน้ำหอมโจมาโลนเนี่ยฉีดเยอะได้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโคโลนเนาะโอ้กลิ่นฟรุตตี้แบบฟรุตตี้มาเต็มนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นเนกเทอรีนเลยนะคือเนกเทอรีนกับพีชเนี่ยมันเป็นกลิ่นอะไรที่แยกกันยากมากเลยอะครับคืออย่างที่บอกมันเป็นผลไม้ที่มีความใกล้เคียงกันนะอ่ะเป็นกลิ่นเนกเทอรีนละกันคือมีความกรีนโน้ตนะครับของผลไม้นะขึ้นมานะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวอ้วนๆหน่อยนะครับเนาะคือพีชหรือเนกเทอรีนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ represent ถึงความเป็นผู้หญิงอะรู้สึกว่ามันจะกลิ่นมันจะมีความอ้วนๆนวลๆขึ้นมานะครับกลิ่นเนี้ยถ้าเทียบกับกลิ่นเมื่อกี้นะครับกลิ่นนี้จะมีความหวานนะครับขึ้นมาแล้วก็แนวกลิ่นจะมีความเข้มขึ้นมาจากกลิ่นเมื่อกี้นิดนึงนะมวลจะดูไม่ใสเท่ากลิ่น English Pear ตัวเมื่อกี้นะครับ
มวลจะดูขุ่นขุ่นทึบทึบหน่อยหน่อยนะแต่คือเป็นกลิ่นที่หอมละกันนะครับเป็นกลิ่นของฟรุตตี้นะครับคือพีชหรือเนคทารีนเนี่ยนะครับคือเป็นผลไม้ที่เรพรีเซนต์ถึงผู้หญิงที่ออกแนวดูเซ็กซี่หน่อยหน่อยนะครับมีความยั่วๆอะไรประมาณนี้ได้นะครับคือเราจะนึกถึงผลไม้ที่มีความแบบออกแนวแบบดูมีความโป๊ะๆหน่อยใช่ไหมพีชเนี่ยอย่างเช่นน้ำหอมของลังลองโคมทรีเซอร์อะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปอะที่เป็นออกแนวกลิ่นพีชตัวนั้นอะคือเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวเซ็กซี่ยั่วๆหน่อยใช่ไหมแต่กลิ่นเนี้ยก็มีกลิ่นอายของความยั่วๆอยู่เหมือนกันแต่คือยั่วเบาๆอะครับนะไม่ได้แบบยั่วแรงๆอะไรนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นกลางวันอีกเหมือนกันนะครับเนาะแต่คือกลางคืนเนี่ยพอใช้ได้เนาะอาจจะแบ่งไปทับแบ่งเป็นสัดส่วนนะกลิ่นนี้เนี่ยใช้กลางวันสักประมาณ 70% กลางคืนสัก 30% ได้อยู่นะครับกลิ่นสดชื่นนะครับกลิ่นมีความสดชื่นมีความละมุนน่ะนะครับผมนึกถึงผู้หญิงที่ผู้หญิงสวยละกันแล้วกลิ่นตัวหอมอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยฉีดไปเที่ยวได้นะครับฉีดไปทำแบบกิจกรรมอะไรแบบทั่วๆไปกลางวันเนี้ยได้นะครับเนาะใส่กลางวันอากาศร้อนๆก็ได้เหมือนกันนะครับหอมนะครับตัวนี้โอเคครับก็ต่อไปเลยแล้วกันนะครับตัวที่3นะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับFig and Lotus Flower นะครับผมตัวนี้นะครับในข้อมูลนะครับเป็นน้ำหอมที่เปิดตัวเมื่อปี2020นี่เองนะครับปีที่แล้วเนาะ Perfumer นะครับในนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครส่วนโน้ตนะครับง่ายมากเลยนะครับมีแค่2ตัว Fig กับ Lotus ตามชื่อรุ่นมาเลยนะครับตัวนี้นะ Fig ก็คือมะเดื่อเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะมีความหวานบวกกับกลิ่นเขียวๆเนาะส่วนโลตัสก็เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสะอาดความบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยกลิ่นจะออกเขียวๆนะครับคือเป็นฟิกคือกลิ่นมะเดื่อนะครับที่มีความเขียวขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับแต่กลิ่นหวานๆเนี่ยแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะกลิ่นจะออกแนวเขียวแนวแบบถ้าเรานึกถึงสีอ่ะจะเป็นเขียวออกแบบเขียวอ่อนๆเขียวตองๆอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นดมแล้วแบบนึกถึงธรรมชาติเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ในสวนหรืออยู่ในป่าที่เขียวขจีอะไรประมาณนี้นะครับสะอาดสดชื่นอีกเหมือนกันนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย3กลิ่นเนี่ยนะครับคือมันเป็นโทนที่ใช้ง่ายอ่ะสะอาดสดชื่นเหมือนกันแต่ต่างกันแค่โน้ตนะครับได้กลิ่นดอกบัวนะคือเป็นกลีบดอกบัวเนาะมันจะดูมีความกลิ่นออกแนวบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับหอมนะเป็นกลิ่นของคนดีแล้วกันนะครับคือเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรอ่ะนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเอาไปเบลนกับอีกหลายๆตัวกลิ่นมันจะทำจะทำปฏิกิริยาทำให้กลิ่นมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ผมเคยเอาไปเบลนกับพวกเนคทารีนกับอิริชแพร์ด้วยนะกลิ่นมันก็หอมใช้ได้เลยนะครับสะอาดมากเลยอ่ะเหมือนคนที่แบบยังไงอ่ะอยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยทำอะไรผิดจารีตประเพณีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นใช้กลางวันเหมือนกันนะครับใส่ไปทำงานนะผมว่าดูเป็นกลิ่นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ทำร้ายใครนะเป็นกลิ่นสุภาพแล้วกันนะครับกลิ่นนี้
หรือแบบอ่ะวัยเด็กๆแบบมหาลัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยใส่ไปเรียนได้เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายด้วยแหละดมแล้วแบบดูมีความแบบรีแลกซ์นะครับผ่อนคลายสบายๆนะกลิ่นนี้อ่ะโอเคครับกลิ่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับเนาะตัวที่4แล้วนะครับตัวที่4เนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับ Poppy and Barley ครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับในข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเปิดตัวเมื่อปี2019นะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับเนาะ Perfumer นะครับชื่อคุณ Mathilde Bijouy นะครับส่วนในโน้ตนะครับก็จะมีท็อปโน้ตคือฟิกอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแบล็คเคอร์แรนต์นะแล้วก็มีดอกไวโอเลตนะครับต่อมาในมิดเดิลโน้ตก็จะมีวีดนะครับก็คือเป็นข้าวสาลีนะแล้วก็มีพาวเดอรี่โน้ตนะครับเป็นโน้ตออกแนวแป้งนะครับแล้วก็ดอกป๊อปปี้นะครับคือดอกป๊อปปี้เนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่เหมือนกันนะครับต่อมาในเบสโน้ตนะครับก็จะมีไวท์มัสมีบาร์ลี่ก็คือเป็นข้าวบาร์ลี่เนาะแล้วก็แบรนด์ในที่นี้ก็คือเป็นลำข้าวนะครับคือดูจากโน้ตแล้วกลิ่นมันน่าจะออกไปในทางแบบแป้งบวกกับกลิ่นออกแนวธัญพืชอะไรประมาณนี้นะครับเนาะกลิ่นนี้ก็หอมมากเหมือนกันนะครับเป็นกลิ่นนวลๆ นะครับคือนวลๆของแป้งอ่ะเป็นแป้งที่หอมด้วยนะเป็นกลิ่นได้กลิ่นฟรุตตี้ด้วยเหมือนกันนะครับดมแล้วนึกถึงสีขาวอ่ะกลิ่นเนี้ยนึกถึงสีขาวขุ่นๆหรือสีออกแนวครีมจางๆอะไรประมาณนี้นะครับหอมมากเลยอ่ะคือกลิ่นมันเหมือนกระดาษหอมๆอ่ะพวกกระดาษการ์ดอะไรที่เอามาทำการ์ดหอมๆอ่ะครับประมาณนี้มันเป็นแป้งที่ดูไม่แก่ด้วยนะครับคือมันไม่ได้กลิ่นแป้งที่มาจากกลิ่นออกแนวไม้อ่ะคือถ้าเป็นกลิ่นแป้งที่มาจากกลิ่นแนวไม้อ่ะมันจะดูมีอายุดูโตเนาะแต่กลิ่นเนี้ยมันเป็นแป้งที่มาจากความเป็นพาวเดอรี่โน้ตโดยตรงเลยแล้วก็น่าจะมาจากไอตัวดอกป๊อปปี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกแนวแป้งเหมือนกันนะคือดอกป๊อปปี้อ่ะคือบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวนะในชีวิตจริงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นของจริงนะครับผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ากลิ่นที่แท้จริงของดอกป๊อปปี้เป็นยังไงอ่ะนะแต่ผมเนี่ยเคยเห็นดอกป๊อปปี้ที่เป็นดอกป๊อปปี้ทำมือเนาะที่เขาเอามาทำเป็นเข็มกลัดติดเสื้อนะครับที่เขาเอามาขายในวันทหารพันศึกเนาะประมาณนี้นะครับคือดอกสีแดงๆอ่ะนะแล้วก็ความเป็นแบบพวกธัญพืชพวกข้าวอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันออกแนวแป้งๆเหมือนกันนะครับหอมมากมันเป็นกลิ่นคนดีอีกเหมือนกันนะกลิ่นเนี้ยแต่เป็นคนดีที่ดูสงบอะสงบจิตสงบใจอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีปากเสียงกับใครอะครับแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่แบบมหาลัยเลยนะกลิ่นนี้ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็เป็นกลิ่นที่สุภาพอีกเหมือนกันเนาะคือกลิ่นแป้งอ่ะมันก็ออกแนวแบบสุภาพออกแนวสดชื่นนะครับสะอาดละกันเป็นกลิ่นสะอาดเป็นกลิ่นของคนที่ไม่มีมลทินนะครับหอมหอมมากเลยครับตัวนี้ปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแป้งหนักๆเนาะเพราะว่ามันจะดูทำให้มีอายุนะครับแต่กลิ่นเนี้ยโอเคเลยอ่ะมันเป็นแป้งที่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับกลิ่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับเนาะต่อไปคือเป็นกลิ่นตัวนี้เลยนะครับ Wood Sage and Sea Salt นะครับกลิ่นนี้ก็เป็นยูนิเซ็กซ์นะแต่คือผมว่าเนี่ยกลิ่นนี้ผู้ชายใช้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นกลิ่นที่หลายคนเนี่ยมักจะเอาไปเบรนกับกลิ่นอื่นๆของโจมาโลนเหมือนกันนะครับเนาะข้อมูลนะครับของ
ลิ่นนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2014นะครับพาร์ฟูมเมอร์ก็คือคุณคริสตีนนาเจลนะต่อมาในโน้ตนะครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตหรือว่าเบสโน้ตนะครับคือบอกโดยรวมนะครับก็จะมีซีซอลต์นะครับคือเกลือทะเลเนาะแล้วก็เสจนะครับเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับมีเกรปฟรุตเนาะแล้วก็มีแอมเบรดนะครับแอมเบรดในที่นี้เนี่ยเป็นกลิ่นออกแนวมัสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซีวีดนะครับซีวีดก็คือสาหร่ายทะเลนะครับคือกลิ่นเนี่ยก็จะมีความเขียวๆมีความออกแนวซอลตี้หน่อยๆนะครับเนาะโอเคครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สว่างนะครับเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากเลยอ่ะตัวเนี้ยนะครับได้กลิ่นเปรี้ยวของเกรปฟรุตนะครับบวกกับกลิ่นออกแนวเป็นไอทะเลไอเกลือนะครับไอทะเลไอเกลือเนี่ยมันจะมีความซอลตี้เนาะออกแนวแบบกลิ่นเค็มๆแต่คือมันไม่ใช่เค็มแย่นะครับกลิ่นทะเลอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เค็มแบบเค็มสดชื่นอ่ะคือกลิ่นสะอาดละกันนะครับคือนึกถึงเราจะนึกถึงแบบกลิ่นออกแนวโซล่าโน้ตนะครับคือออกแนวแบบแสงแดดแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ากรรมวิธีของการได้มาของเกลือเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงอาทิตย์แสงแดดเหมือนกันนะครับให้เกิดการระเหยของน้ำทะเลจนถึงได้เกลือมาใช่ไหมมันก็จะออกแนวเหมือนกลิ่นสว่างสว่างเหมือนเราอยู่กลางแดดแต่เป็นแดดที่ไม่ร้อนละกันนะครับในวันที่อากาศสบายสบายสดชื่นแดดอ่อนๆ อะไรประมาณนี้หอมนะครับแล้วก็กลิ่นจะมีความเฮอร์เบิลนิดๆของตัวเสจนะแล้วก็กลิ่นสาหร่ายทะเลในที่นี้อาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับเพราะว่าสาหร่ายทะเลเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ากลิ่นมันน่าจะออกขาวๆใช่ไหมแต่ในกลิ่นตัวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแทบไม่เจอเลยนะหอมนะครับหอมแล้วเกรปฟรุตก็ไม่เปรี้ยวมากด้วยนะครับคือมาแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วกันมาในแบบโทนที่แบบกลางๆนะครับผมรู้แล้วแหละว่าทำไมเขาถึงเอากลิ่นนี้เป็นเบสแล้วก็เบรนเอามาเลเยอร์กับกลิ่นอื่นเนาะคือผมว่าน้ำหอมกลิ่นไหนถ้าเบนกับกลิ่นนี้คือกลิ่นมันน่าจะออกมาดีด้วยนะหอมนะครับหรือถ้าฉีดเดี่ยวๆก็หอมนะตัวนี้แต่ข้อเสียคือกลิ่นนี้นะครับไม่ค่อยทนนะสำหรับบนผิวผมนะครับผมว่า 3-4 ชั่วโมงมันก็แทบจะไม่มีกลิ่นแล้วอะนะครับเนาะก็ส่วนใหญ่ก็น้ำหอมของโจมาโลนก็เป็นโคโลนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็สัก4-5 ชั่วโมงนะครับเต็มที่ไม่เกิน6ชั่วโมงเท่านี้นะครับในลายที่เป็นโคโลนปกติอะนะโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมขวดสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว intense นะครับก็คือกลิ่นจะเข้มข้นขึ้นมานะครับเนาะขวดสีดำนะครับตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาด้วยนะตัวนี้ชื่อว่าVelvet Rose and Oud นะครับก็คือเป็นกุหลาบกับอูดก็คือไม้กฤษณาเนาะนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2012นะครับเนาะแล้วก็เพอร์ฟูมเมอร์ก็คือคุณฟาบริสเพเลกรินนะครับต่อมาในโน้ตนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการแบ่งโน้ตนะก็มีดามัสโรสนะครับมีอากาวูดหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอูดวูดเนาะนะครับแล้วก็มีพารีนนะครับก็คือเป็นโน้ตออกแนวขนมนะแล้วก็มีโคลฟคือการพลูนะครับตัวนี้ตัวนี้ขอฉีด2ทีแล้วกันเนาะเป็นอินเทนส์หอมคือมันเป็นกลิ่นของน้ำหอมที่หอมอะแล้วหอมแบบหอมแล้วมีความแอดดิกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ทำให้เรามีความรู้สึกว่า
เราเสพติดกับกลิ่นแบบเนี้ยนะครับคือมันเป็นกลิ่นอูดบูดนั่นแหละนะคือไม้กฤษณามันก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงเนาะแล้วก็เป็นไม้หอมใช่ไหมแล้วมันมาบวกกับกลิ่นกุหลาบเนี่ยทำให้ผมนึกถึงถ้านึกถึงสีนะจะออกแนวแบบสีออกแนวม่วงหน่อยนะครับประมาณนี้กลิ่นเนี่ยเหมือนจะออกแนวเปรี้ยวๆนิดนึงนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเปรี้ยวมาจากอะไรอ่ะนะครับหอมหอมมากเลยอ่ะคือกลิ่นเนี่ยดูเข้มกว่าทุกกลิ่นเลยอ่ะแล้วก็ดูกลิ่นมีมิตินะครับดูออกแนวเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นแห่งความรักอะไรประมาณนี้คือด้วยความกุหลาบอ่ะเนาะมันก็represent ถึงความรักได้นะครับแล้วพอมันมาอยู่กับอูดเนี่ยมันเพิ่มความโรแมนติกนะครับของกลิ่นขึ้นมาคือดูแล้วมีความโรแมนต์อะไรประมาณนี้นะครับมันเหมาะกับการฉีดไปออกเดทอะไรประมาณนี้หอมนะครับแล้วก็อูดวูดเนี่ยกลิ่นไม่แรงด้วยนะคือผมเคยดมอูดหลายๆกลิ่นนะครับหลายแบรนด์กลิ่นค่อนข้างเข้มเนาะแล้วก็แรงนะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมว่าเขาเบนออกมาได้พอดีนะครับไม่เข้มจนเกินไปนะแล้วเป็นอูดที่ใช้ง่ายด้วยนะครับกลิ่นเนี้ยตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคือกลางคืนเนี่ยใส่ไปออกงานนะครับไปออกงานสังคมอะไรเงี้ยได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไปทำงานผมว่ากลิ่นมันอาจจะดูหนักไปนิดนึงไหมมันดูแบบอินเทนส์ไปหน่อยนะครับดูละมุนดูกลมกล่อมมากเลยนะครับกลิ่นเนี้ยหอมแล้วก็กลิ่นมันจะเหมือนออกแนวอินเซนส์หน่อยๆด้วยนะอินเซนส์หรือพวกกัญญาอะไรนิดๆ นะครับประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคเนาะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมโจมาโลของผมที่ผมมีอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยก็อยากได้กลิ่นที่มากกว่านี้นะครับอย่างเช่น English Oak and Hazelnut ตัวนั้นเนี่ยผมก็ว่ามันหอมนะแต่ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยคือสินค้ามันหมดนะครับก็คือยังไม่ได้มาเนาะก็คือคิดว่าน่าจะตามค่อยๆตามเก็บไปทีละตัวแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้จะมารีวิวตัวที่ได้มาใหม่ๆนะครับที่ยังนอกเหนือจาก6ตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเลยอ่ะนะครับเนาะก็นะครับสำหรับโจมาโลนเนาะสรุปก็คือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นน้ำหอมนิชแบรนด์ที่ใช้ง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็ผมว่าคนใช้เยอะอยู่นะ คือเดินไปทางไหนเนี่ยถ้าใครฉีดโจมาโลนเนี่ยถ้าคนที่เป็นแฟนโจมาโลนเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าเป็นกลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ราคาผมว่าเทียบเท่ากับดีไซเนอร์แบรนด์บางแบรนด์ด้วยนะนะครับคืออยู่ช่วงประมาณ 5-6,000 นะครับอันนี้เนี่ยที่ขวดเนี่ยเขาติดราคาไว้ที่ 5,500 บาทเนาะนะครับถ้าเป็นขวดใสๆเป็นโคโลนแบบนี้นะครับ 5,500 นะส่วนตัวที่เป็นโคโลนอินเทนส์นะครับขวดสีดำตัวนี้อยู่ที่ 7,300 นะครับซึ่งราคาเนี่ยโดดไปเกือบ 2,000 เลยนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวน้ำหอมโจมาโลนนะครับน้ำหอมที่ทุกคนแบบสนใจแล้วก็ทุกคนแบบใช้กันเยอะนะครับผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปซึ่งคลิปเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับถ้ามีการรีวิวแบบในคอลเลกชันหรือมีการแบบเอามารีวิวหลายๆขวดแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวของเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ